บรรยากาศการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งดูจากหน้าตาแล้วทุกคนมีความสุขครับมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนนักเรียนด้วยกันกับบรรยากาศที่ดีโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดเจริญผลตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับโดยหลักสูตรการเรียนการสอนก็จะเน้นการทำกิจกรรมร่วมกันรวมถึงการประดิษฐ์สิ่งของเพื่อประโยชน์ของชุมชนและนอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ความรู้ต่างๆจากทางอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนผู้สูงอายุและที่เห็นยั่วเย้ยยั่วเย้ยอยู่นี่นะครับนี่คือไส้เดือนซึ่งไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศและเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการย่อยอินทรีย์สารในดินและการเคลื่อนที่ในดินของไส้เดือนนั้นก็ถือว่าเป็นการพรวนดินครับซึ่งทำให้ดินมีช่องว่างที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดินซึ่งมีความสำคัญต่อการปลูกพืชอย่างมากอีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนอีกด้วยโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนนะคะก็เป็นโครงการที่ทางหลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะได้รับงบประมาณมาจากมหาวิทยาลัยโดยกองวิจัยนะคะพอเราได้มาปุ๊บเราก็มานั่งคิดกันว่าหลักสูตรของเราเนี่ยควรจะไปลงพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็คิดถึงชุมชนเป้าหมายของเราคือชุมชนบ้านท่าขอนยางโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นชุมชนที่มหาวิทยาลัยเป็นคนมาก่อตั้งโรงเรียนตรงนี้ขึ้นแล้วก็ยังเป็นชุมชนที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัยใกล้ในการที่จะเข้ามาดูแลมาประสานงานต่างๆแล้วก็นิสิตก็ได้มาด้วยเราก็เลยนำนิสิตทั้ง4ชั้นปีค่ะเราใช้คำว่า4ชั้นปีเพราะเราพาเด็กทุกชั้นปีมาเพื่อให้ได้มาสัมผัสกับวิถีชุมชนจริงๆแน่นอนว่าการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมทั้งพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนโดยทั่วไปนั้นยังขาดจิตสำนึกและปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นเงาตามตัวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมขยะเป็นเศษผักเศษมิเตอร์สนิการหมูก็ไม่ได้เลี้ยงเนาะมันในชุมชนก็เอาไปใส่ถุงไว้มันก็เหม็นก็เน่าแล้วก็เทศบาลเพื่อเพิ่นสิมันเก็บมันก็หลายมันก็เหม็นแล้วก็มีแต่จักสิเอาไปทิ้งทั้งเลือก็มีปัญหาหลายบัดมหาวิทยาลัยเพิ่นบอกนี่ให้เลี้ยงขี้กระเดือนนี่นะบ่มีจังไม้เอ็ดคือเพิ่นบอกจังบ่มีขยะนำโครงการที่เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะคะโดยคณะวิชาของเรามาเผยแพร่ก็คือโครงการเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็เพื่อให้ได้ปุ๋ยจากขยะซึ่งมันมีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วปกติก็คือทิ้งแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนของเราแล้วก็ทําให้ปัญหาตรงนี้กลายเป็นประโยชน์ซึ่งทุกคนมองข้ามไปค่ะอันขยะที่เป็นขวดเป็นปิเตอร์เฮาก็เก็บใส่ถุงไว้ถ้าขายเศษผักเศษหญ้านี่เฮาก็เอามาเลี้ยงขี้กระเดือนมาที่นี่หลังบ้านเฮาซะเนี่ยอันต้นกล้วยต้นปิเตอร์ที่เฮาตัดลงนี่เฮาก็ซับมุนๆเอามาขี้กระเดือนก็กินเป็นปุ๋ยได้หมดดีหมดเราเตรียมความรู้ให้กับเด็กของเราก็คือนิสิตของมหาวิทยาลัยเราถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาได้ทราบก่อนพอให้เขารู้องค์ความรู้ว่าในการทำปุ๋ยเนี่ยทำยังไงเราก็พาเด็กมาเป็นวิทยากรเพื่อที่จะให้เขาสัมผัสกับชุมชนให้เขาได้ถ่ายทอดเพราะว่าขั้นตอนการถ่ายทอดของอาจารย์เนี่ยเราได้ถ่ายทอดให้เขาได้รับทราบแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยให้เขามาถ่ายทอดโดยที่ให้เด็กเป็นผู้สอนชุมชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ตรงนั้นเมื่อมีการถ่ายทอดปุ๊บเด็กก็จะมาสอนตั้งแต่การที่นำกะละมังนะคะมาเจาะรูเจาะยังไงแล้วก็องค์ประกอบของการเลี้ยงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีขุยมะพร้าวมีมูลวัวมีเศษอาหารแล้วก็มีไส้เดือนเราก็จะให้เด็กเป็นผู้สอนทั้งหมดแล้วหลังจากสอนเสร็จเราก็จะมีการสาธิตให้กับชุมชนได้ทดลองทำแล้วก็ให้เขาเลี้ยงเอาไว้ส่วนกะละมังอีก4กะละมังเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ที่วัดเพื่อที่ให้เขาได้ดูทุกวันในบางบ้านที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ที่บ้านแต่สำหรับคุณยายที่เลี้ยงได้ที่บ้านท่านก็จะเอาไปเลี้ยงบางท่านก็จะมาไม่ได้เลี้ยงใส่กะละมังบางท่านก็คือเราได้บอกท่านด้วยว่าไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์ก็คือช่วยในการบำรุงดินแล้วก็ตัวของมันเองเนี่ยจะทำให้เกิดช่องว่างในเม็ดดินท่านก็จะเอาไส้เดือนพวกนี้ไปใส่ในกระถางต้นไม้บางท่านก็ประสบผลสำเร็จบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกไม่มีดอกพอเอาไส้เดือนเข้าไปใส่ในกระถางเอาอาหารให้มันปรากฏว่ามะนาวที่ปลูกก็มีดอกด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราส่งเด็กมาถามแล้วก็มาติดตามแล้วก็มาดูแลไส้เดือนด้วยว่าประสบผลสำเร็จในทางวิชาการในการหากรรมวิธีที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะเปียกเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนขยะเปียก
ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์การใช้ไส้เดือนดินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถกำจัดขยะเปียกได้โดยกระบวนการย่อยสลายของไส้เดือนดินจนเป็นปุ๋ยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้วันนี้นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมีเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้อย่างไรไปฟังกันเลยครับเป็นหลักสูตรวิชา1หลักสูตร1ชุมชนตอนปี2ครับอาจารย์เขาจะให้เราหาหัวข้อโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สาขาที่เราเรียนนะครับอาจารย์เขามอบหมายไส้เดือนในการกำจัดขยะแล้วก็สร้างปุ๋ยไปในตัวแล้วเขาจะให้นักศึกษาเนี่ยมาศึกษาวิธีการทำแล้วก็วิธีการเรียนรู้ว่ามันเขาทำกันยังไงเรียนรู้กันยังไงพอหลังจากเรามีความรู้แล้วเราทำแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดสู่ชุมชนนะครับเราจะไม่พูดพวกหลักวิชาการมากเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะใช้เป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็พูดเกี่ยวกับหลักการง่ายๆที่เข้าใจง่ายนะครับให้ผู้สูงอายุได้ฟังผลตอบรับของชาวบ้านนะครับที่เขาตอบรับกับไส้เดือนก็ตอนที่เรามาถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็จะศึกษาถ่ายทอดความรู้แล้วก็วิธีการทำเราทำกันยังไงแล้วก็จะมีตัวอย่างทดลองคือ4กระมังนี้นะครับก็คือเราจะให้ชาวบ้านเขาได้ทดลองเลี้ยงว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะมาคอยดูผลนะครับในแต่ละสัปดาห์ครับว่ามันเป็นยังไงมีมูลไส้เดือนไหมแล้วก็ไส้เดือนตายไหมการย่อยสลายเป็นยังไงบ้างครับจากผลที่ไปดูนะครับก็พบว่าเศษอินทรีย์หรือว่าเศษขยะในชุมชนครับก็ลดลงนะครับแล้วก็มีปริมาณไส้เดือนเพิ่มขึ้นมีมูลไส้เดือนเกิดขึ้นด้วยครับความสัมพันธ์ที่ได้ลงพื้นที่กับชาวบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างในการที่เรามาถ่ายทอดความรู้ครับแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมมีการพูดคุยกับชาวบ้านว่าเป็นยังไงบ้างมีการทําความคุ้นเคยกับชาวบ้านก่อนที่จะมาถ่ายทอดความรู้ครับทําให้เรามีการพูดคุยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นครับความคาดหวังในการถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านได้ฟังครับก็การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการกําจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนนะครับถ้าเกิดเราถ่ายทอดให้ชาวบ้านฟังว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงมันมีผลดียังไงบ้างช่วยลดขยะในชุมชนนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็จะเอาความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดกับลูกหลานในบ้านเขาฟังว่าวิธีนี้นะมันกำจัดขยะอินทรีย์ได้อีกแบบอีกรูปแบบนึงนะครับขอบคุณขอบคุณที่เพิ่นมาสาธิตให้เบิ่งตะกี้กับแต่พ่อแต่แม่เฮากันพูดอยู่ดอกว่าขี้กระเดือนนี่มันเป็นปุ๋ยที่ดีมันบ่ได้อนุรักษ์ไว้แล้วมันก็มีสารเคมีบนเลือดสิได้สารเคมีหลายๆขี้กระเดือนสิตายมืดบ่อยู่เด้สังเกตเบิ่งนะมองเลือดบ่มีสารเคมีนี่เอาปีเตอร์ลงปลูกก็งามขี้กระเดือนก็มีพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นก็ให้ฟื้นฟูดินเนาะอันนี้พวกเฮาก็มาฟื้นฟูดินเลี้ยงขี้กระเดือนคัดคั่นเว้าถึงพระเจ้าอยู่หัวแม่ตื่นจันใจตื่นจันใจอันเสียดายที่เพิ่นสอนมาแล้วลูกหลานพวกเฮาบ่ค่อยใส่ใจเฮาเลยถ้าใส่ใจทั้งนี้นี่โอ้ยอันดินในประเทศไทยเฮานี่มันสิบ่มีดินเสียดินปีเตอร์มันสิเป็นดินที่ดีปลูกปีเตอร์ก็สิงามมืดแก่ว่านดีแล้วที่คณะมหาวิทยาลัยเพิ่นมาฟื้นฟูทางนี้นะมันมีน้อยบัดที่นี่ก็ให้มาบ่อยๆมาดุๆนะคะมาดูมาสาธิตมาสอนให้ชาวบ้านชาวเมืองได้รู้จักเราสิได้ฟื้นฟูขึ้นในด้านเกษตรนะมันจะดีขึ้นขยะแห้งนี่ค่ะเอาใส่ถุงซะก็เอาไปไอ้รีไซเคิลที่เพิ่นเอิ้นนะขยะเปียกเอาไปเลี้ยงขี้กระเดือนนี่หมดทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านจะบ่มีขยะเลยแม่ว่าขยะเหม็นสิบ่มีเลยลูกหลานต่อไปก็สิได้เอ็ดคือเฮาองค์ความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุและชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าขนยางอาจเป็นวิธีลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้ระดับหนึ่งแต่หากทุกคนในชุมชนหรือคนในครอบครัวไม่ช่วยกันในการแก้ไขปัญหาขยะเหล่านี้ก็อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันและสัตว์นำโรคอื่นๆอาจนำเชื้อโรคมาสู่ประชาชนในพื้นที่ได้และน้ำจากขยะซึ่งอาจลงสู่น้ำใต้ดินอาจก่อให้เกิดมลพิษในน้ำและในดินรวมทั้งก่อให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่ไม่เหมาะสมดังนั้นแล้วทุกคนต้องช่วยกันหันมาเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างน้อยก็เพื่อสังคมและชุมชนของเราให้มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และภูมิทัศน์ที่สวยงาม